ที่จังหวัดกรสินทร์เตือนภัยวงจรปิดจับภาพสาวแสบหลอกยายเฒ่าก่อนขโมยแบตเตอรี่รถ10ล้อเตือนภัยสาวแสบออกอุบายหลอกยายก่อนขโมยแบตเตอรี่รถ10ล้อเพ่นหนีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชัดเจนสุดท้ายเจ้าของตามไล่จับทันพร้อมฝากเตือนภัยกับสังคมวันที่19ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจฝากบอกเมืองบัวขาวได้โพสต์ภาพและข้อความเตือนภัยเหตุการณ์หญิงสาวขโมยแบตเตอรี่รถยนต์10ล้อโดยมีข้อความระบุว่าฝากไปให้ถึงฝากบอกเมืองบัวขาวฝากแจ้งเตือนภัยช่วงนี้ขโมยขโจรแถวเมืองบัวขาวมันก็หลายจักหน่อยจากที่เคยขโมยแถวบ้านบัวขาวตอนนี้ก็ออกไปขโมยไกลขึ้นเหตุเกิดที่บ้านหนองบัวทองตำบลสมสะอาดเมื่อช่วงบ่ายวันที่17ตุลาคมมีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวขโมยแบตเตอรี่รถยนต์10ล้อแล้วได้ขี่รถกลับมาเส้นทางบัวขาวโชคดีที่เจ้าของรถได้ขี่ตามมาทันที่หน้าพระประเสริฐฝากเตือนให้พี่น้องได้ระมัดระวังสิ่งของต่างๆในบ้านให้ดีเด้อด้วยความเป็นห่วงจากแอดมินเพจทางนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านเลขที่94หมู่6บ้านหนองบัวทองตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านหลังเกิดเหตุที่มีหญิงสาวเข้ามาขโมยแบตเตอรี่โดยจะพบกับนายอุเทนแพงโสดาอายุ63ปีพร้อมด้วยนายวรชาติแพงโสดาอายุ23ปีลูกชายและนางทูลมูลมนัสอายุ77ปีซึ่งเป็นแม่ของนายอุเทนจากการสอบถามนายอุเทนแพงโสดาอายุ63ปีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่นางทูลซึ่งเป็นแม่ได้นั่งอยู่บริเวณบ้านซึ่งอยู่ติดกันกับบ้านของตนระหว่างนั้นมีผู้หญิงรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อแขนยาวสีกรมท่าแขนแถบฟ้าขาวสวมกางเกงขายาวย้อมผมสีแดงดำขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวดำเข้ามาจอดที่บริเวณหน้าบ้านแล้วเดินเข้ามาดูลาดลาวภายในบริเวณรอบบ้านก่อนจะพบกับนางทูลนั่งอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งจากนั้นหญิงดังกล่าวได้เดินไปหานางทูลและถามว่ายายนวดไหมแต่นางทูลบอกว่าไม่นวดเพราะไม่เคยนวดและกลัวเจ็บอีกด้วยนายเทนได้กล่าวต่ออีกว่าหลังจากนั้นหญิงสาวก็ได้ออกอุบายโดยบอกกับนางทูลว่ามาเอาแบตเตอรี่รถ10ล้อที่ตนเองฝากชาร์จไว้เมื่อ2วันก่อนซึ่งนางทูลบอกกับหญิงคนดังกล่าวว่าให้ไปแจ้งตนหรือหลานด้วยก่อนที่จะมาเอาแบตเตอรี่ไปซึ่งหญิงคนดังกล่าวบอกว่าแจ้งตนแล้วก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดพร้อมกับเดินเข้าไปยกเอาแบตเตอรี่รถ10ล้อที่ชาร์จอยู่2ลูกไว้หน้าบ้านขึ้นรถจักรยานยนต์ซึ่งนางทูลเองก็ได้เดินตามไปแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าหญิงคนดังกล่าวได้นำแบตเตอรี่มาชาร์จกับลูกชายและหลานชายจริงหรือไม่จึงได้แต่ยืนมองดูก่อนที่คนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปอย่างรวดเร็วสิ่งกล้องวงจรปิดนั้นสามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนายอุเทนยังได้กล่าวอยู่ว่าหลังจากนั้นไม่ขออภัยครับนายอุเทนยังได้กล่าวอยู่ว่าหลังจากนั้นนางทูลบอกว่ามีหญิงมาเอาแบตเตอรี่รถ10ล้อ2ลูกที่มาฝากชาร์จไว้ไปพอหลานได้ยินก็ตอบกับนางทูลว่าแบตเตอรี่ทั้ง2ลูกนั้นไม่มีใครมาฝากชาร์จไว้มันเป็นแบตเตอรี่รถ10ล้อที่บ้านและคนร้ายจงใจจะเข้ามาขโมยก่อนที่จะพากันขี่รถไล่ติดตามคนร้ายซึ่งเบื้องต้นเดาว่าน่าจะนำแบตเตอรี่ไปขายให้กับร้านซื้อของเก่าจึงได้ไล่เขียบขี่ตามมาเรื่อยๆกระทั่งตามมาทันที่บริเวณหน้าร้านขายรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งก่อนถึงตัวอำเภอกุชินารายเนื่องจากรถจักรยานยนต์ของคนร้ายนั้นน้ำมันหมดจอดทิ้งไว้จึงให้ลูกชายยืนเฝ้าไว้ก่อนที่คนร้ายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเอาน้ำมันมาเติมจึงได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วบอกหญิงคนดังกล่าวว่าจะแจ้งตำรวจแต่หญิงคนดังกล่าวทั้งยกมือไหว้ร่ำให้และขอโทษตนจึงเกิดความสงสารเลยไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจเพียงแค่นำแบตเตอรี่ทั้งสองลูกนั้นกลับไปพร้อมบอกกับหญิงคนดังกล่าวว่าอย่าทำแบบนี้อีกก่อนที่จะแยกย้ายกันไปและนำเรื่องราวดังกล่าวนี้แจ้งทางเพจ Facebook บอกเมืองบัวขาวเพื่อโพสต์เตือนภัยเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นอีกพี่ซีเขาผู้ดีเห็นคนไล่อยู่ผมว่าไงเห็นคนไล่อยู่แต่ก็เลยไปกลับมาบัด
กลับมามันว่าย้ายว่าเขาเอามาเบ็ดไปแล้วว่าท่านก็เลยบ่ได้แต่งตัวตัวอย่างเลยโทรศัพท์พวกเราไปถิ่มอยู่หน้าโทรศัพท์ก็เลยบ่ได้เบิ่งมวยก็เลยนําไปโชคบัญชาก็เลยไก่ขึ้นบ้านสิไปขายเนาะของเก่าเออก็ไปผู้ดีว่าสิเจอไฟแดงก็บ่เห็นบ่มันขับรถเร็วเต๋อมันเถาะว่าไงผู้ดีรถเบิดน้ำมันรถคนไหลแล้วเห็นรถคิกมันรถนี่อย่างละเออเขาว่าเออก็เลยสีขาวก็เลยจอดโอ้ยแม่นของเขาแล้วว่าซั่นเลยปรึกษาเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นเลยว่าเออถ้าเห็นแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายหยังไว้เรียบร้อยว่าเฮาบ่เอาเรื่องแล้วเราขอเพียงเลยของคืนเฮาเลยกลับบ้านเลยว่าซี่นิราศ14เท่านั้นรายงานครับ